สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมจ๋าเมืองคอนนะครับก็จะมาแนะนำแล้วก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับหลักการฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวนะครับผมช่วงนี้นี่นะครับพืชที่มาแรงมากที่สุดแล้วก็เป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจมากนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นทุเรียนนะครับผมทุเรียนปัจจุบันนี้เนี่ยครับก็คือเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะทั้งเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งชาวสวนนะครับก็มีการริเริ่มแล้วก็มีการเริ่มปลูกกันมากนะครับแต่ช่วงนี้นะฮะก็คือเป็นช่วงที่ผลผลิตของทุเรียนได้ออกมาละนะฮะแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมีการฟื้นฟูนะฮะต้นทุเรียนเพื่อที่จะให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงได้เหมือนเดิมนะครับผมโดยหลักการแล้วนะครับทุเรียนเนี่ยนะฮะก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะฮะที่ให้ผลผลิตในช่วงฤดูกาล อย่างน้อยสุดก็คือหลังจากที่ออกดอกแล้วถึงการเก็บเกี่ยวนะฮะระยะเวลาในช่วงนี้เนี่ยฮะก็ประมาณนะฮะ120 วันเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่ที่ออกดอกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะฮะก็คือเป็นระยะเวลาที่ทุเรียนจะคือเขาเรียกว่าจะสุกพอดีจะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะทุเรียนเนี่ยนะฮะก็จะมีการทรุดโทรมนะครับก็เปรียบเสมือนกับคล้ายๆคนเรานะครับที่ออกลูกออกหลานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะมีร่างกายที่ทรุดโทรมดังนั้นนะครับเราก็ต้องมีการฟื้นฟูนะฮะสมรรถภาพของร่างกายของเราทุเรียนก็เช่นกันนะครับก็จะมีการฟื้นฟูนะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยนะฮะให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะฮะก็ได้มีผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเมซาโก้ที่จะได้มาแนะนำแล้วก็ชี้แจงให้กับทางท่านพ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะฮะแล้วก็ได้รับชมนะครับ5ชนิดนะครับผมชนิดแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือ1นะฮะB2U นะครับผม B2U นี่นะฮะก็คือปุ๋ยน้ำนะครับผมก็คือจะมีธาตุ NPK อยู่นะครับผม24-3-3นะครับ24ตัวแรกก็คือธาตุ N ก็คือธาตุไนโตรเจนนะครับตัวถัดมานะฮะตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเลข3นะครับนั่นก็คือตัวฟอสฟอรัสก็คือตัวที่ให้ดอกนะฮะสร้างความสมบูรณ์ของดอกนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัว3อีกตัวท้ายก็คือตัว K นะฮะคือโพแทสเซียมนั่นก็คือใช้บำรุงผลนะครับแต่สูตรนี้นะฮะสูตร2433ของ B2U สูตรนี้นะฮะเราใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับนะฮะเร่งการเจริญเติบโตต้นทุเรียนให้แตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็ให้แตกใบอ่อนนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามีธาตุหลักอยู่นะฮะนั่นก็คือตัวไนโตรเจนค่อนข้างที่จะมากตั้ง24%นะครับผมนะครับสำหรับตัว B2U ตัวนี้เนี่ยนะฮะอัตราการใช้ให้ใช้ในอัตรานะฮะ300 ซีซีนะฮะต่อน้ำ200 ลิตรนะครับถัดมานะฮะข้อที่2นะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือตัวตูมเดียวนะครับผมตูมเดียวนี่นะฮะก็คือเป็นธาตุรองธาตุเสริมนะครับผมธาตุรองธาตุเสริมที่อยู่ในตูมเดียวเนี่ยนะฮะก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานนะฮะธาตุรองที่อยู่ในตุ่มเดียวนี่นะฮะคือจะชักนำให้เกิดการแตกไปอ่อนเขียวนะฮะสดนะครับผมเมื่อต้นทุเรียนได้ธาตุหลักก็คือตัว B2U แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ธาตุรองธาตุเสริมแล้วนะจากตุ่มเดียวแล้วนะฮะทีนี้แหละครับก็คือต้นทุเรียนก็จะมีการแตกใบอ่อนแล้วก็เขียวสดสวยแล้วก็ได้ค่อนข้างที่จะเขียวทนเขียวนานนะครับผมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้ใช้ B2U กับตุ่มเดียวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับข้อที่3ที่ผมอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือตัวตรึมนะครับผมตรึมเนี่ยนะฮะจะมีคุณสมบัติก็คือใช้บำรุงรากนะฮะ1บำรุงรากนะครับบำรุงรากก็คือหมายถึงว่าช่วงที่ต้นทุเรียนนะฮะติดผลผลิตอยู่นะครับผมก็คือรากเนี่ยจะทำงานค่อนข้างที่จะมากนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยสุดนะต้องเร่งหาอาหารเพื่อที่จะ
นำอาหารเนี่ยไปเลี้ยงผลทุเรียนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะระบบรากของต้นทุเรียนเนี่ยฮะต้องมีความสมบูรณ์นะฮะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับคำว่าสมบูรณ์หมายถึงว่ารากของต้นทุเรียนต้องหาอาหารได้เก่งนะฮะและคำว่ารากของทุเรียนคำว่าแข็งแรงเนี่ยฮะก็คือสามารถทนทานต่อเวลาลมพายุมานะครับผมสามารถค้ำยันต้นทุเรียนได้ยึดต้นทุเรียนได้ไม่ให้ต้นทุเรียนได้โค่นล้มได้ง่ายนะครับอันนี้นะฮะคือเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็จุดประสงค์ของตัวตรึมนะครับผมอัตราการใช้ตรึมนะครับ300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะฮะเช่นกันนะครับผมนะครับถัดมานะครับตัวที่4ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมนั่นคือตัวฟรังกี้นะครับฟรังกี้นี่นะฮะฟรังกี้เนี่ยนะฮะวัตถุประสงค์ที่ผมแนะนำให้ใช้ตัวฟรังกี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวฟรังกี้นะฮะเป็นสารป้องกันกำจัดพวกเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียนะครับเพราะว่านะครับในช่วงระหว่างที่ต้นทุเรียนให้ผลผลิตอยู่นะครับต้นทุเรียนเนี่ยนะฮะก็จะมีโรคพวกเชื้อราไวรัสเนี่ยมารบกวนนะฮะโดยเฉพาะผลของทุเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีโรคเชื้อราเนี่ยฮะมารบกวนนะฮะเช่นโรคไฟทอปเทอรานะฮะและอีกโรคหนึ่งฮะที่มาทำลายตามกิ่งของต้นทุเรียนนั่นก็คือโรคราสีชมพูนะครับผมอันนี้นะฮะคือเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากนะฮะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวสวนทุเรียนต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่แล้วเนี่ยนะฮะคือโรคพวกนี้นะฮะจะมาทำลายต้นทุเรียนและจะทำให้ผลผลิตลดลงนะครับอีกโรคนึงนะฮะที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญอีกโรคนึงนะครับของต้นทุเรียนนะนั่นก็คือโรคใบติดนะฮะโรคใบติดของทุเรียนเนี่ยนะก็เกิดจากเชื้อราเช่นกันนะฮะที่ระบาดมากในช่วงที่ทุเรียนกำลังติดผลเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือในช่วงที่ฝนตกเนี่ยนะครับช่วงนี้นะฮะก็คือเป็นช่วงที่โรคเชื้อราเนี่ยระบาดค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นนะฮะทางบริษัทแม็กซาโก้ของเรานะครับก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวฟรังกี้เนี่ยเพื่อที่จะมาป้องกันและก็กำจัดนะฮะพวกเชื้อราต่างๆนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์การใช้ฟรังกี้นี้นะครับนะฮะโดยทั่วไปแล้วนะครับเขาจะให้ใช้ในอัตรานะฮะในอัตราประมาณนะครับ200ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับผม200ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับผมให้ผสมไปเลยนะฮะผสมกับยาฆ่าแมลงไปได้เลยนะครับหรือว่าตัวฮอร์โมนหรือว่าตัวB2U เมื่อกี้ที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้สามารถผสมกันได้เลยนะครับนะครับอันนี้เป็นข้อที่4นะฮะถัดไปนะครับก็คือเป็นข้อที่5นะฮะหรือว่าอีกผลิตภัณฑ์นึงนะครับผมของบริษัทแม็กซาโก้ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือตัวซาโก้สตีมนะครับผมใช้ป้องกันกำจัดพวกเพลี้ยไฟนะฮะพวกเพลี้ยไฟพวกไรแดงนะครับผมแล้วก็แมลงต่างๆนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าช่วงหลังการเก็บเกี่ยวแล้วปุ๊บนี่นะฮะเมื่อต้นทุเรียนนะฮะได้แตกใบอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่นะฮะก็จะมีพวกเพลี้ยไฟนะครับหรือว่าแมลงต่างๆเนี่ยนะจะมากัดกินยอดอ่อนนะฮะซึ่งยอดอ่อนของทุเรียนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดพวกแมลงศัตรูพืชต่างๆเหล่านี้นะฮะมาทำลายของยอดอ่อนของทุเรียนเมื่อเราไม่ป้องกันกำจัดนะครับยอดอ่อนของทุเรียนนี้ก็จะถูกทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะฮะแล้วต้นทุเรียนก็จะไม่มีการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเราควรที่จะฉีดนะฮะสารตัวซาโก้สตีมเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันกำจัดนะครับอัตราการใช้สารซาโก้สตีมนะฮะผมแนะนำให้ใช้ในอัตรา300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะฮะโดยผสมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผมพูดมานะฮะก็คือ1นะฮะ B2U นะครับ2ตูมเดียวนะครับแล้วก็3ตรึม4ฟรังกี้แล้วอันที่5ที่เพิ่งพูดไปนี่ฮะนั่นก็คือตัวซาโก้สตีม5ประเภทและ5ชนิดนี่นะฮะให้ผสมกันเลยนะฮะในถัง200ลิตรโดยให้ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันให้ระยะห่างระหว่างช่วงนะฮะ2ถึง3ครั้งนะครับผมเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ต้นทุเรียนที่มีความสมบูรณ์และก็แข็งแรงฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมที่จะให้ผลผลิตในฤดูกาลต่อไปครับผม